ดีมากเวลานวดนะเหมือนอีโปอยู่ข้างหูเลยอะมีอะไรที่เขาไม่ขายบ้างขายทุกอย่างครอบจักรวาลตอนนี้เหลือกางเกงในยังไม่ขายที่นี่ขายไก่ต้องรอขนาดนี้มันไก่น่าจะแบบโดนอีโปกินก็เอ้ยกินฉันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือรายการจุ๊จิงติ๊งจิวันนี้ก็จะมีพลังเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะติ่งกันทุกคนการเรียนภาษาเนี่ยแพชชั่นมันก็เป็นสิ่งสำคัญถูกปะจะทำให้เราเรียนภาษาอย่างแบบสนุกสนานแต่บางทีแพชชั่นมันก็หายไปทุกคนเป็นใช่ไหมเพชรก็เป็นเว้ยมันก็เลยเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาในช่องเพชรนะคะจุ๊ยซิงติ่งจีนเราจะมาหาแพชชั่นกับดารานักร้องจีนกันวันนี้จะรู้สึกบ้าๆนิดนึงใน EP นี้นะคะทุกคนเรามาเปิดศักราชใหม่กับการติ่งผู้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเราจะมาติ่งใครในวันนี้จากหน้าปกคลิปเพชรอะก็เลยเชิญพี่สาวคนหนึ่งมานะคะเขาเนี่ยเป็นติ่งหวังอี้ปัวของจริงก็เลยชวนพี่สาวคนนี้มาร่วมจอยคอนเทนต์นี้นะคะแล้วก็จะให้พี่คนนี้เนี่ยมาลากเพชรเข้าดอมให้ได้ดูสิว่าจะทำได้หรือเปล่าคนที่ไม่เคยดูปรมาจารย์ลัทธิมารมาก่อนถ้าเห็นหวังอี้ปัวผ่านสิ่งต่างๆเพชรจะกลายเป็นติ่งได้หรือเปล่าค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะเราไปเจอกับพี่สาวคนนี้เลยทำไมพูดเร็วขนาดนี้และตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะเราไปเจอกับพี่สาวคนนี้ดีกว่าขอเชิญพี่พลอยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะเป็น MTJJ MTJJ คืออะไรวะ MTJJ เป็นชื่อของแฟนคลับพี่ปัวมันมาจากคำว่าหมูโถเจเจียแปลว่าพี่สาวมอไซพี่สาวมอไซใช่ทำไมต้องมอไซอ่ะพี่ปัวเป็นนักแข่งมอไซด้วยไงจริงปะเอาจริงมากคือตอนนี้เพชรรู้จักอี้ปัวแค่แบบว่าเขาเป็นคนที่แสดงปรมาจารย์ลัทธิมารแค่นั้นเลยต้องจากอย่างเงี้ยเพชรไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาแล้วที่มาสีเซนเองไม่ต้องห่วงมาพี่พลอยมีอะไรจะขายเพชรบ้างมาเลยค่ะเพชรพลอยมาเลยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันแบบปึ้งเลยอ่ะเหมือนแบบไม่มีอะไรให้เตรียมตัวโอ้โหเนี่ยแบบหวังอี้ปัวแบบนี่ถึงกับเอาไปลงทวิตเตอร์ให้ทุกคนช่วยโหวตเลยนะแบบพี่ความจริงปะจะบอกว่าประสบความสำเร็จมากคือแบบกูพร้อมเข้าด้อมแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกชัดไปเมื่อกี้รูปรูปหน้าโคสอัพอันนี้เราลองซูมเอาออกมานิดนึงแบบก็จะเห็นแบบว่ามันจะแบบไฟเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆรูปอาจจะเป็นสีเขียวเพราะอี้ปัวชอบสีเขียวสีเขียวเลยอันนี้เรามาซูมแบบงานผิวดีมากเขาจะบอกว่าหน้าน้องดีมากดีไม่โซนคือแบบว่าซูมเข้าไปอ่ะผิวเด็กอ่ะพี่พลอยคือแบบจริงว่ะเดี๋ยวอันนี้คืออี้ปัวเขาอายุเท่าไหร่อะคะตอนนี้23จริงเหรอเท่าเพชรเลยแต่ว่าน้องบอกว่าสเปคน้องอะต้องชอบพี่สาวพี่การเยอะหยันด้วยนะเว้ยเริ่มต้นของพี่ปัวเกิดจากอะไรก็คือจริงๆอะน้องอะไปเป็นเด็กเทรนที่เกาหลีตอนอายุ13ชื่อวงยูนิคตอนอายุ17มีคนจีน3คนเกาหลี2คนเป็นเหมือนร่วมสัญชาติจีนเกาหลีละตอนอยู่วงเนี้ยพี่ปัวก็เป็นเมนแร็ปเต้นข้อมูลแน่นมากจะมาดูเพลงหนึ่งของวงนี้กันมาเลยจ้าอันนี้คือชื่อเพลง AO ของยูนิคก็คือร้องกันทุกคนใน5คนมาแก่ให้นี่เขาสุดปังมาตั้งแต่อายุ17แล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะยังไม่เน้นพอเดี๋ยวเราดูอีกแล้วเหนื่อยเลยแค่คลิปเดียวใช่แค่คลิปเดียวก็แบบเหนื่อยมากอันนี้คือตอนที่เขาอยู่เกาหลีใช่ไหมคะเรารวมครบ10ปีของค่ายเขาอะแต่เพลงนี้คือเพลงที่ใช้ร้องตอนเดย์ใบใหม่เราอยากไปดูเวอร์ชันเดย์ใหม่ก็ได้ก็ร้องดีเหมือนเดิมนั่นแหละแค่หน้าตาจากตอนเด็กกับตอนโตอะไรอย่างงี้แต่เมื่อกี้ถ้าเอวไม่เกี่ยวมันมีปัญหาสัญญาเกาหลีจีนมันก็เลยทำให้วงยูนิคเนี่ยเหมือนแค่หยุดพักการโปรโมททันไปตามความสนใจของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาก็สามารถกลับมารวมตัวกันได้ใช่คือทุกคนยังไม่ได้วงแตกนะสัญญายังมีอยู่น่าจะถึงประมาณปีหน้าข้อมูลแน่นมากเลยคนนี้ก็อย่างของอี้ปัวเนี่ยเขาก็มาด้านการแสดงนี้ สดงหลายเรื่องอันนี้แค่ตัวอย่างนะซึ่งเราก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแต่ละบทบาทแต่ละเรื่องวิโปแสดงยังไงก็จะเห็นการเติบโตด้านการแสดงของวิโปตั้งแต่นี่ว่าฉันจะอ่อนจุกงงหนู你好，我来自下矿。我一定去。夺回总冠军。排挤和欺负，你可能不会相信，我空有一身超能力，却成为了人人都可以欺负的对象。他一直都在找到自己的真相。第一次断食正式的演古装，让特别喜欢的大嫂，真的很酷很帅。ก็คงเห็นความเป็นมาการแสดงของยี่ปอไปในบทบาทต่างๆซึ่งก็คืองานดีทุกบทเลยเห็นด้วยคือแบบว่าจะลุกผมสั้นผมยาวสมัยก่อนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยหล่อปังทุกบทอะเมื่อกี้ที่ดูไปมันทั้งหมด8คาแรคเตอร์คือมาจาก8เรื่องนี้แหละซึ่งถ้าจะไปติดตามผลงานเรื่องนี้อีกไปดูกันนะทุกคนนะบอกว่าเป็นแม่ยกที่แบบว่าโอ้โหยี่ปอต้องรักอะจริงๆอย่างเรื่องที่น้องเพชรบอกเรื่องที่มาดังในไทยใช่ไหมก็ปรมาจารย์ลัทธิวานที่เลือกรูปนี้ก็แสดงถึงมิติภาพเรื่องผู้ชายอย่างแท้จริงไงอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่พลอยอะติ่งยี่ปอจากเรื่องนี้เลยปะหรือว่าติ่งมาก่อนหน้านั้นใช่คือเริ่มต้นจากเรื่องนี้แหละอย่างอันเนี้ยยี่ปอก็ได้ร้องเพลงประกอบจริงๆหลายๆเรื่องอื่นก็ร้องเพลงประกอบนะแต่เอาเรื่องนี้เราชอบตอนที่มาไทยเป็นแฟนมีดอะแล้วยี่ปอก็มาร้องนี่คือเกาะอยู่นอกคอนเสิร์ตจริงเหรอเพราะว่าเดี๋ยวต้องเล่าก่อนเพราะว่าซื้อบัตรคอนใช่ไหมคือไปสายมูทุกมูฉันเสือกได้คิวที่30,000จริงโอ้ไม่ได้หมดก็เลยไปเกาะอยู่นอกประตูก็ไปกิ๊กเข้าใจเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปดูในงานแต่ก็ถือว่าใกล้กันผ่านกันแค่ประตูบานนึงนักกดเล่นต่อมูดไม่ทันเลยอ่ะเมื่อกี้คือแบบบีทบายมากเลยอันนี้คือแบบโอ๊ยเหมือนแบบชมความงามนี่ให้ชมความงามของจมูกตาใบหน้าและผิวเด็กคนนี้โอเคพอและเป็นตัวอย่างแล้วกันแต่จะแค่จะบอกญี่ปุ่นร้องเสียงหวานก็หวานเนี่ยร้องเสียงนุ่มก็นุ่มไงแรปก็ดีใช่คือเขาปังทุกอย่างอ่ะคือตอนแรปตอนเต้นเมื่อกี้ก็คือโอ้โหหัวใจจะวายอ่ะแล้วตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นโหมดเพลงช้ารู้สึกแบบคอยตามเขาได้อ่ะภูมิใจแทนเมย์อันนี้เรื่องนางโจรก็คือเพิ่งออนแอร์ไปก็แบบเอาอะไรเข้ามาให้ดูแต่รูปเมื่อกี้คือหลานจ้านก็จะเป็นแบบนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันจะทำทะเลดูต่างกันรอยยิ้มนั้นโอ้โหเห็นแม่เขาน่ารักอ่ะชอบฟันนางสวยลมโหดมากัน没事，你好呀，谢梅梅。水草，咱们虽然萍水相逢，是这样被拿 A 张，居然还敢跟我套近乎！哇，你吓人！要不晓得以后呢？要行不行？你现在是不是心跳加速？什么？双夹滚？能行吗？拖着我，นี่แหละเรื่องนี้ก็งานดีใช่อย่างจากคนนิ่งๆเงียบๆหลังจากนั้นเป็นคนที่เล่นอะไรอย่างเล่นหูเล่นตาดูแล้วก็คืออ่านซับไม่ทันเพราะมองหน้าน้องอ่านใหม่อยากเป็นแบบนี้อ่ะอยากนั่งรถแล้วให้เขาหันมาแบบเอ้ยวันนี้จะไปไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือโฆษณาออดี้อันแรกก็คือเป็นออดี้ทั่วๆไปใช่ไหมอันนี้คือออดี้ยี่ปอเพื่อยี่ปอรุ่นเฉพาะอ่ะแล้วก็แพงมากด้วยขายแบบประมูลขายใช่ไหมอันนี้มันแจก3 ถึง 5คันนั่นแหละเรามาดูข้างในรถยี่ปอเป็นยังไงคือ什么让你不断向上สีเขียวเห็นไหมอะไรก็เขียวมีลายเซ็นด้วยนะขาวอ่ะจากรวย进阶向前。老ดูดีดูแพงดูแต่ก็คือดูไม่ไหวแล้วแต่เชยชมต่อมาเราจะมาดูอีปัวขายไก่ที่ไม่ได้ขายไก่ต้องรอขนาดนี้แต่ไก่น่าจะแบบโดนอีปัวตีทีแล้วก็กินฉันเลยเฮ้ย我是王一博 Unlimited K 肯德基潮汉堡这一季主打脏脏风潮，一口标价就要尽兴。深海鳕鱼用鲜美捕获你。这一季我的热爱脏脏芝士鳕鱼鸡腿堡 ，I love messy， 还有整块厚切澳洲牛排堡 ，Unlimited K 肯德基潮汉堡。ใครเคยคนขายไก่ได้เท่ใช่ไหมมาขายไก่จ้าอันนี้เรามาดูผิวเด็กขายเครื่องสำอางต้องดีขนาดนี้ไหมชูดูคุณมาขายเครื่องสำอางแต่คุณหลงมากมาเท่มอไซค์ก็ต้องขี่นะขี่เป็นนักโฆษณาให้ขี่มอไซค์แต่เพชรได้รู้สึกว่าอีป๋อเนี่ยเขาไม่ค่อยยิ้มเลยปะคือตั้งแต่ดูมาเนี่ยมีแค่ตอนนางโจนอย่างเดียวที่ยิ้มนอกจากนั้นคือเขาจะมาสายเทตลอดเลยไหมเขาแบบมีฉายาแบบครูกาย85อย่างนี้ก็คือ85เป็นสัญลักษณ์เลขเหมือนเลขน้องอ่ะเพราะว่าน้องเกิดวันที่5สิงหาคือเป็น85เวลาถ้าเป็นนักแข่งใช่ไหมเราก็จะเรียกแบบเทสเซอร์85อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์น้องแล้วก็สีเขียวนี่คือแบบตัวเด่นแล้วมันก็จะมีวาดน่ารักเหมือนกันคือถัดไปไม่รู้เรียกอะไรรู้แต่ว่าเป็นแอปส่งใช่ส่งทุกอย่างมันเรียกว่าอะไรนะลืมมั้ยอาจจะได้หรอ祝爷爷日月昌明恭贺长春อะไรวะ大肆上存祝爷爷您福如东海长流水寿比南山不老松啊大字怂白肉怂爷爷，不是肉松，是您孙子孝顺，给您做寿呢。好话都是好话。哎呀，辛苦了，肖同志。哎，谢谢您喽。我爷爷80大寿，不比秦小哥把贺词念出感情，念出激昂，谢过了。那哪天来了？原来一模一样呢。ทำไมตอนเพชรอยู่จีนไม่เคยเจอคนส่งอาหารแบบนี้บ้างวะรุ่นที่นวดคออ่ะอันนี้ก็มีรุ่นของอีปัวโดยเฉพาะเหมือนกันนะคือกดแล้วมันก็จะเป็นเสียงอีปัวพูดขึ้นมาเชื่อดีมากเวลานวดนะเหมือนอีปัวอยู่ข้างหูเลยอะมีอะไรที่เขาไม่ขายบ้างขายทุกอย่างครอบจักรวาลตอนนี้เหลือกางเกงในยังไม่ขายคิดดูดีแล้วงี้แฟนคลับก็คือหมดตัวต้องรวยหน่อยนะอันนี้ก็น่าจะสรุปตัวตนอีปัวได้ดีที่สุดให้ดูสัก5 วินาทีกันเพราะมีฉากหล่อก็จะมีบอสไซถ่ายแบบแล้วก็สเก็ตบอร์ดเต้นนี่คือจุดๆอันนี้อีปัวเรื่องใหม่ที่กำลังจะออนแอร์ฝากหนังให้ทุกคนดูทำดีมากเป็นแม่ยกที่ทำดีมากก็เรื่องนี้อีปัวเป็นตำรวจก็ใส่ชุดเครื่องแบบก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะที่โทรมามีอีกหลายอย่างมากเล่นลูกขางเล่นอะไรสโนว์บอร์ดโอ้โหสารพัดแบบคือตั้งแต่ดูมาเนี่ยกำลังคิดว่าเขาทำอะไรไม่เป็นบ้างวะคือแบบเขาทำทุกอย่างขายทุกอย่างก็คงจะเห็นว่าอีปัวเท่มากๆเป็นครูกายร้อนแต่ว่าพอแบบเราติดตามเขามาสักพักเหมือนมันนานๆเราก็จะเปลี่ยนมุมมองจากอีปัวครูกายคนนี้กลายเป็นอีปัวตำรวจแต่น้องคิดว่าตัวเองเป็นเสือดำแต่พอแบบพี่สาวแม่ดูก็คือน้องเป็นแค่แมวน้อยคิดว่าจุดเด่นของอีปัวที่ทุกคนน่าจะติดใจนะน่าคือเรื่องที่ตั้งมั่นว่าจะทำให้เป็นหรือว่าอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำสำเร็จอย่างเต้นเนี่ยอีปัวเป็นโรคหัวใจอ่ะตั้งแต่เด็กใช่ไหมคือจริงๆออกกำลังกายหนักไม่ได้ก็เต้นไม่ได้แต่พออยากจะเต้นไงก็เลยเอาชนะโรคนี้มาได้แล้วก็ไปเดทที่เกาหลีอย่างเงี้ยคือมีความตั้งใจจริงอ่ะจริงๆมันก็จะมีแบบขับชาวไทยจัดด้วยการเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยเราก็จะไปแจกของอะไรกันคือแบบคอมมูนิตี้ดีอ่ะแต่คือถ้าน้องเห็นมาเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปอุ้ยได้แบบด้อมเนี้ยมันจะเป็นด้อมคู่ก็คือแบบพี่จ้านคือเสี่ยวจ้านกับอีปัวอย่างเงี้ยเวลาจัดทีมจะมาคู่กันรู้สึกแบบเอาจริงบ้างถึงตอนเนี้ยเพชรอะเมื่อยกามมากยิ้มไม่หยุดเลยอะกินตั้งแต่แบบว่าตอนเที่ยงที่เราเพิ่งถ่ายกันอะจนถึงตอนเนี้ยแบบโอ้โห โอเควันนี้ขอบคุณพี่พลอยมากเลยนะคะเพลรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ขอบด้อมแล้วแหละแบบอินนี่คือเข้าไปสู่ศูนย์กลางด้อมแล้วนะพี่พลอยทำหน้าที่ดีมากก็ไม่รู้ว่าที่พูดไปถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดก็คือบอกกันด้วยว่าด้อม MTJJ ให้ทุกคนด้วยนะคะคือท่านมาเข้าด้อมเนี่ยประสบการณ์หลากหลายอย่างปกติอาจจะแค่ฝึกเรียนจีนใช่ไหมบินไปจีนไปติ่งที่โน่นที่นี่ฝึกเต้นอะไรอย่างนี้แต่นี้เราต้องมาเกาะขอบสนามขี่มอไซค์แล้วนะสนามแข่งอะถ้าแบบอีป๋อมาแข่งบุรีรัมย์เราก็ต้องบินไปบุรีรัมย์อุ้ยใช่เลยแต่เอาจริงอะเพชรว่าถ้าใครดูคลิปนี้จนจบอะไม่อยู่ในด้อมแล้วก็ต้องกำลังถูกกระชากลากเข้าด้อมจริงๆดูเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์มากเลยทำได้หลายอย่างขายทุกอย่างตั้งแต่ไก่เครื่องสำอางไปจนถึงรถอะถ้าเกิดอยากจะให้จุยซิงติ่งจีของเรานะคะมาติ่งใครอีกคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายพี่พลอยบ๊ายบายแล้ว